เปิดค่าตัวลิซ่าแบล็คทิงโพสต์โฆษณาลงไอจีสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เปิดค่าตัวลิซ่าแบล็คทิงโพสต์โฆษณาลงไอจีสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่หลังผู้ติดตามครบ99ล้านคนยืนหนึ่งในเกาหลีไทยเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบลิงอย่างมากสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มียอดผู้ติดตามบนไอจีครบ99ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเมื่อจำนวนผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นการมองเห็นและราคาโฆษณาบนอินสตาแกรมของเธอก็ขยับขึ้นไปตามกันซึ่งความน่าสนใจของจำนวนตัวเลขนี้นำไปถึงมูลค่าราคาการลงโฆษณาต่อ1โพสต์ของสาวลิซ่าที่หลายคนอยากจะรู้ถึงการจ้างคนดังอย่างเธอลงโปรโมทสินค้าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ทางข้อมูลบนเว็บไซต์ Hopper HQแพลตฟอร์มด้านการตลาดโซเชียลมีเดียได้จัดอันดับคนดังระดับโลกทรงอิทธิพลมีรายได้ต่อโพสต์มากที่สุดในโลกประจำปี2023โดยระบุราคาโฆษณาบนอินสตาแกรมลิซ่าเอาไว้ว่าการโพสต์โฆษณาของเธอต่อ1โพสต์จะมีราคาอยู่ที่ 575,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 20.45 ล้านบาทสูงกว่าคนดังอย่างดูอาลิป้าปริยันก้าโชปราเดวิดเบคแฮมและเอมม่าวัตสันทว่าราคาโฆษณาดังกล่าวเป็นข้อมูลตัวเลขที่ถูกคาดการเอาไว้เมื่อวันที่20สิงหาคม2566ปัจจุบันมูลค่าอาจขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามในปัจจุบันลิซ่าถือเป็นศิลปินไอดอลที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยหยุดโจมตีจะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองยกมือไหว้ขอร้องหยุดโจมตีจะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองจากกระแสอักษรย่อนักร้องลูกทุ่งมีโลกสองใบกระทั่งมีชาวเน็ตโยงไปที่ลูกทุ่งสาวจะนงพนีจนเกิดดราม่าถล่มจะทำเอาเจ้าตัวร่ำไห้ชี้แจงเพราะถูกเข้าใจผิดจนเครียดหนักอาการแพนิคกำเริบและยังกระทบไปยังนักร้องสาวคนอื่นๆอาทิเนสกาแฟศรีนครก็ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเพราะโดนพาดพิงถึงเช่นกันล่าสุดหนึ่งบางปูนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดออกมาแถลงโดยบอกว่าตัวเองคือนักร้องโลกสองใบว่าทุกคนขาหนึ่งขอละนะคะยกมือไหว้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่าพี่จ๊ะร้องไห้สงสารพี่จ๊ะมากเลยส่วนน้องเนสกาแฟเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีโลกสองใบนะคะจริงๆหนึ่งออกมายอมรับก็ได้ว่านักร้องโลกสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออกมาผิดพลาดไปนิดหนึ่งจริงๆ2-2นะคะจริงๆทั้งหมด22ใบก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะออกมายอมรับด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะ1เป็นนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก22ใบยูกิไหทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านในวัย16น้ำตาไหลมีวันนี้ได้ไม่ง่ายยูกิไหทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านจากน้ำพักน้ำแรงในวัย16เคยอยู่บ้านไม้หลังเก่ามีรูรั่วชีวิตมาไกลน้ำตาไหลกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสารฝันในวัยเด็กใกล้เป็นจริงแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำยูกิไหทองคำที่ตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่โดยทุ่มงบกว่า10ล้านบาทล่าสุดได้เลิกยกเสาเอกเสาโทเรียบร้อย
โดยเป็นบ้านที่ยูกิตั้งใจเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงตลอดการทำงานในเส้นทางอาชีพนักร้องกว่า7ปียูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมีโอกาสเจอยูกิที่มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ไหโกค่ายไหทองคำที่โครงการเดอะสตูดิโอ7ลำลูกกาปทุมธานีเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จอีกขั้นว่าดีใจมากๆค่ะหนูตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ก็สร้างให้ตัวเองด้วยแรงของเราเองแล้วมันก็เป็นจริงน้ำตาไหลเลยค่ะก็ออกแบบไว้2ชั้นหลังใหญ่พอสมควรงบสร้างบ้านน่าจะประมาณ6ล้านค่ะรวมตกแต่งด้วยก็น่าจะถึง10ล้านค่ะก็น่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีภูมิใจในตัวเองที่เราทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจค่ะเขาพูดตลอดว่าเราทำได้แล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะบ้านหลังเดิมมันเป็นบ้านไม้เก่าๆตั้งแต่สมัยก่อนมันจะมีรูรั่วเวลาร้อนไม่มีแอร์เราก็เอากระดาษหรือหนังสือมาพัดกันเองเวลาฝนตกแล้วไฟดับยูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมาถึงวันนี้ได้ก็มาไกลมากๆดีใจมากๆที่มีวันนี้หลังจากนี้ที่ตั้งเป้าไว้อีกก็อยากจะทำร้านคาเฟ่สวยๆ สักที่หนึ่งที่อุดรเราชอบทำธุรกิจก็อยากทำควบคู่ไปกับการร้องเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงใจแต่งเพลงนี้แต่งเองร้องเองเล่น MV เองร้องไห้เองค่ะหัวเราะที่อินเพราะในความคิดของหนูทุกตัวหนังสือที่เขียนออกมามันก็เลยรู้สึกซึ้งทำไมเราคิดได้ชีวิตยูกิไม่ง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้สู้มากๆอย่างที่โพสต์ไปถามว่าน้อยใจอะไรหรือเปล่ามันก็มีมาเรื่อยๆค่ะในช่วงนั้นมีดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าถามว่าเวลาเจออะไรหนักๆเรายินใจตัวเองยังไงหนูก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะมาหน่อยแบบนี้มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราก็ปล่อยวางดีกว่ายูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านเราอายุยังน้อยเวลาเจออะไรหนักๆบางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ชินแล้วมาได้เลยค่ะหัวเราะแฟนๆเป็นห่วงมีความเครียดอะไรก็มีบ้างค่ะมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นไม่มีอะไรทำโพสต์ดีกว่าหัวเราะเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจคนแรกที่คุยด้วยก็จะเป็นพี่สาวพี่ทีมงานช่างแต่งหน้าและคุยกับพ่อกับแม่ค่ะส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ในค่ายเท่าไหร่เรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ที่สนิทกับเรามากกว่าส่วนเรื่องสัญญากับทางค่ายหนูเซ็นไว้3ปีตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่ค่ะ